ช่วงของข่าวดีจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่45เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาในวันนี้บทพระวรสารเชิญชวนให้เราแน่ใจว่าเรานั้นได้ติดตามครูหรือผู้นำที่ถูกต้องนั่นก็เพราะว่าเราจะไม่ไปไกลไปกว่าเขาบทพระวรสารวันนี้จึงฉายภาพให้เรามองเห็นผู้นำที่จะแสดงให้เราเห็นชัดเจนขึ้นในเรื่องของความเชื่อและเป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจในการแนะนำของเขาได้วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้หมายความว่าให้เราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเมื่อมีคนทำผิดแต่เราไม่ควรกังวลเรื่องความผิดบาปของคนอื่นจนมองข้ามความผิดบาปของตัวเราเองหลายครั้งเรามักจะหาข้อแก้ตัวที่ทำบาปโดยชี้ไปที่ความผิดของคนอื่นคุณผู้ฟังครับผงประเภทไหนในดวงตาของคนอื่นที่เรามักจะวิพากษ์วิจารณ์บทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราระลึกถึงท่อนซุงหรือท่อนไม้ของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกอยากวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรจะพูดบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ตรัสถึงความน่าซื่อใจคดท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องเราไม่ควรกลัวที่จะถูกกล่าวหาว่าน่าซื่อใจคดจนเราได้แต่ยืนอยู่กับที่โดยเฉพาะในชีวิตคริสเตียนของเราหรือซ่อนความเชื่อไม่ให้ใครรู้และไม่พยายามเติบโตคนที่พยายามจะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มักล้มเหลวไม่ใช่คนน่าซื่อใจคดและคนที่กระทำตามหน้าที่แม้เมื่อไม่รู้สึกอยากทำ
ก็ไม่ใช่คนน่าซื่อใจคดเช่นเดียวกันเพราะบ่อยครั้งที่เขาจำเป็นจะต้องละความปรารถนาของตนเองแล้วเพราะบ่อยครั้งที่จำเป็นต้องละความปรารถนาของตนเองแล้วทำสิ่งที่ต้องทำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีการที่เราอ่อนแอในความเชื่อไม่ใช่น่าซื่อใจคดการที่เราอ่อนแอในความเชื่อก็ไม่ใช่น่าซื่อใจคดคนน่าซื่อใจคดในวันนี้คือคนที่ทำเป็นเกรงศาสนาคือคนที่ทำเป็นศรัทธาเพื่อให้คนสนใจเพื่อให้คนเห็นชอบเพื่อให้คนยอมรับหรือเพื่อให้คนยกย่องชื่นชมนั่นเองขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ